ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีพันธกิจในการผลิตบัณฑิตเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาและสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพัฒนาศักยภาพพระภิกษุสงฆ์และชาวพุทธให้มีคุณภาพเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างมั่นคงตลอดไปมาร่วมกันบำเพ็ญมหากุศลด้วยการเป็นเจ้าภาพถวายพระทหารแด่พระนิสิตวันละ 3,000 รูปณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตำบลลำไส้อำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาที่วัดพิชยยาติการามเขตคลองสานกรุงเทพมหานครครับซึ่งภาพบรรยากาศที่ท่านผู้ชมได้เห็นอยู่ในขณะนี้เป็นพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยคณะสงฆ์ขนกลางครับซึ่งในช่วงที่ผ่านมาครับท่านผู้ชมครับก็ถือว่าเป็นช่วงของการจัดกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติครับในวันนี้จะพาท่านผู้ชมไปชมภาพบรรยากาศของกิจกรรมทั้งหมดที่ทางคณะสงฆ์ได้จัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันที่5ธันวามหาราชกันครับบรรยากาศนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างเราไปติดตามชมเลยครับว่าปัจจุบันนี้การอุปสมบทเป็นพระต้องสำเร็จด้วยยัตติจตุถกรรมวาจาโดยมีประสงค์ที่ประชุมในที่นั้นในครั้งพุทธกาลว่าถ้าเป็นมัธยมประเทศเป็นประเทศที่มีภิกษุที่อยู่จำพรรษามากก็ต้องมีในที่ประชุมสงฆ์ตั้งแต่10รูปขึ้นไปถ้าในต่างแดนในถิ่นทุรกันดารก็ต้องมีประสงค์เข้าประชุมในสังฆกรรมนั้นคือในเขตพัทธสีมาไม่ต่ำกว่า5รูปต้องบัญญัติไว้อย่างนี้เพราะฉะนั้นใครผู้ใดก็ตามมิได้บวชถูกต้องตามพระวินัยที่ทรงบัญญัติไว้เนี่ยผู้นั้นไม่ใช่ภิกษุนะเป็นผู้แปรนะปลอมนะเขาเรียกปลอมบวชเรียกว่าลักขเพศคือผู้ขโมยเพศบวชในปัจจุบันนี้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายผู้ใจบุญต้องระวังก็มีผู้ปลอมบวชกันเยอะปัจจุบันนี้ราบสักการะที่เกิดขึ้นในพระพุทธศาสนามากมายจนกระทั่งทำให้คนทั้งหลายเกิดอกุศลจิตคิดว่าวัดหรือพระในพุทธศาสนาน่ารวยเลยจะต้องออกกฎหมายเก็บภาษีพระคนพวกนี้อกุศลจิตทั้งนั้นแหละก็ท่านแน่จริงบวชบ้างสิเห็นว่าพระรวยบวชให้อยู่เป็นสมเด็จแบบหลวงพ่อบ้างนะก็จะได้รู้ว่าลำบากอย่างไรไปคิดเห็นว่าท่านผู้มีจิตศรัทธาและพระที่ท่านปฏิบัติดีญาติโยมเขาศรัทธาก็บำรุงถวายปัจจัยเพื่ออุปถัมภ์ส่งเสริมการปฏิบัติธรรมของท่านความจริงศรัทธาของพุทธศาสนิกชนที่มีต่อพระในปัจจุบันนี้เนี่ย
เรามองดูแล้วว่ามันยิ่งใหญ่และมากมายแต่จริงๆแล้วสู้ศรัทธาของคนในสมัยพุทธกาลไม่ได้หรอกนะอย่างท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีท่านมีศรัทธาทุกวันที่บ้านท่านต้องมีพระไปบิณฑบาตวันละ 2,000 ลูกวันละ 2,000 ลูกอย่างเราก็มีท่านผู้มีจิตศรัทธาในปัจจุบันนี้เนี่ยเป็นเจ้าภาพถวายอุปถัมภ์พระที่ปฏิบัติธรรมที่เขาใหญ่ทุกวันเป็นเวลา7 เดือนมีนะมีก็เทียบเท่ากับท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีเหมือนกันแต่ท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีนี่สร้างวัดเจตวันวิหารนี่หมดไปประมาณ54 โกฏิ54 โกฏิเนี่ยเอา10 ล้านคูณ54เป็นเท่าไหร่นี่หลวงพ่อจะสร้างพุทธมณฑลนี่กำหนดไว้สัก 7,000 ล้านนี่จะสู้อนาถบิณฑิกเศรษฐีได้หรือไม่ไม่รู้นะเพราะยังไม่มีปัจจัยอยู่ในย่ามสักบาทนู่นอะไรนี่นะแต่ตั้งงบไปแล้วเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าศรัทธาของพุทธศาสนิกชนที่มีต่อพุทธศาสนาในประเทศไทยเราอุดมสมบูรณ์จึงมีผู้ที่มักใหญ่ไฟสูงทะเยอทะยานจะตั้งตนเองเป็นศาสดารวบรวมสมัครพรรคพวกขึ้นมาก็เพราะรากเพราะสักการะเพราะบริษัทบริวารที่อาศัยเพศพรหมจรรย์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นเครื่องร่อถ้าญาติโยมทั้งหลายผู้มีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนาอยู่แล้วทำให้เดินทางผิดนะเป็นอกุศลจิตเป็นจิตฝ่ายชั่วเพราะฉะนั้นทางวัดพิชยญาติการามของเราเวลาบำเพ็ญกุศลไม่ว่าจะเป็นส่วนใดก็ตามเราก็จะมุ่งเรื่องการชำระจิตคือการฝึกจิตเพราะคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงแสดงประมวลโดยย่อทั้งหมดนะจากพระไตรปิฎกพระพุทธเจ้าสอนหลักปฏิบัติอยู่เพียงแค่3ประการเท่านั้นแหละสั้นๆให้เรียนประการที่1ให้เรียนรู้จักจิตของตนเองที่ท่านทั้งหลายบรรพชาอุปสมบทเข้ามาเพื่อประพฤติพรหมจรรย์มีหน้าที่ที่จะต้องฝึกเรียนรู้เรื่องจิตจิตซึ่งอยู่ภายในตนของตนทุกคนแต่ทุกคนบางไม่เคยเรียนรู้ว่าจิตของตนเองเป็นอย่างไรถ้าศึกษาทางกายภาพหรือสรีรศาสตร์ก็ว่าจิตก็คือหัวใจมีลักษณะนะเหมือนกับกำปั้น
ประดิษฐานอยู่ที่อกเบื้องซ้ายนะแต่ในทางพระพุทธศาสนาเป็นสภาวะธรรมอย่างหนึ่งที่รับรู้เมื่อมีสื่อภายนอกกับภายในมากระทบกันแล้วก็เกิดความรู้สึกหรือเกิดสภาพที่รับรู้ที่เรียกกันว่าจิตหรือวิญญาณอายตนะภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอายตนะภายในอายตนะภายนอกคือตาหูจมูกลิ้นกายขอโทษนะเมื่อกี้พูดผิดอายตนะภายในก็คือตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจเมื่อยาอายตนะภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและสภาวะธรรมมากระทบอายตนะภายในก็ทำให้เกิดการกระทบกันเกิดความสั่นสะเทือนทำให้เกิดความรู้สึกเหมือนกับสิ่งทั้งสองมากระทบกันแล้วเกิดเสียงขึ้นมาอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นจิตมีอยู่และเป็นสมบัติของทุกคนแต่ทุกคนไม่เคยเรียนรู้เรื่องจิตของตนเองเลยนะปล่อยเมื่อไม่ได้เรียนรู้ก็ปล่อยหรือตกอยู่ภายใต้อำนาจของจิตภายใต้อำนาจของจิตจิตเกิดความโรคก็ไม่รู้ว่ามันโรคทำไมจิตเกิดความโกรธก็ไม่รู้ว่าโกรธทำไมจิตเกิดความหลงขึ้นมาก็ไม่รู้ว่ามันหลงทำไมเมื่อมันไม่รู้มันก็ทำไปตามอำนาจของความโรคความโกรธความหลงมันก็เกิดให้โทษแก่ตนเองโดยไม่รู้ตัวทำให้ลำบากกายเช่นอยากกินเนี่ยมันทำให้ปากคือกายคือปากลำบากต้องไปกินเนาะต้องไปกินอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นหน้าที่ของท่านทั้งหลายที่บวชเข้ามาประการแรกจึงต้องทำการรู้จักจิตของตนเองแต่การจะรู้จักจิตของตนเองได้ดีที่สุดนั้นก็ต้องใช้วิธีที่สองก็คือการฝึกจิตการจะรู้จิตของตนได้ดีต้องฝึกจิตเพราะจะได้รู้ว่าจิตของตนเองนั้นน่ะเป็นอย่างไรเมื่อนำจิตของตนเองเข้ามาฝึกก็จะทำให้รู้ว่าสภาวะจิตของตนนั้นเป็นอย่างไรคือสามารถจะคัดจิตของตนเองได้ว่าตัวนี้เป็นจิตโลภนะตัวนี้เป็นจิตโกรธนะตัวนี้เป็นจิตหลงนะตัวนี้เป็นจิตเมานะเมื่อฝึกก็จะรู้จักจิตเมื่อฝึกไปตัวนี้เป็นจิตไม่โลภนะตัวนี้เป็นจิตไม่โกรธนะตัวนี้เป็นจิตไม่หลงนะตัวนี้เป็นจิตไม่เมานะ
แล้วจิตไม่โลภไม่โกรธไม่หลงไม่เมามันเป็นอย่างไรนะก็จะต้องใช้หลักที่สองคือการฝึกจิตเมื่อรู้ว่าจิตโลภจิตโกรธจิตหลงจิตเมาแล้วจะทำอย่างไรก็จะต้องใช้วิธีที่สามวิธีที่สามคืออะไรต้องปลดเปลื้องมันปลดเปลื้องจิตซะเมื่อมันโลภก็ปลดมันไปซะอย่าให้มันมีเมื่อมันโกรธขึ้นมาก็ปลดเปลื้องความโกรธซะเมื่อมันหลงมันเมาก็ปลดเปลื้องจากความโลภความโกรธความหลงความเมาปลดเปลื้องแล้วมันได้อะไรขึ้นมาโอ้ยได้ความสุขได้ความสบายท่านลองคิดดูก็แล้วกันสมมติว่าท่านแบกของหนักไว้บนบ่ามันหนักหนักแล้วก็ในขณะที่แบกอยู่นั้นมันหนักแต่พอท่านยกของหนักลงจากบ่าวางไว้ความรู้สึกเป็นยังไงโอ้สบายเบาเหนื่อยก็หายเหนื่อยไอ้ไหวก็หายเหนื่อยนี่ลองคิดดูเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงวางวิธีไว้ในหลักการประพฤติพรหมจรรย์ของท่านต้องเรียนรู้จิตของตนเองต้องฝึกจิตแล้วก็ต้องปลดเรื่องจิตนี่หลักการเรียนรู้หลักฝึกหลักปลดเรื่องก็คือกรรมฐานกรรมฐานที่มอบให้กับท่านทั้งหลายเกสาโรมานาขาทันตาตะโจตะโจทันตานาขาโรมาเกสาแหละนะปลดเปลื้องไอ้ขอโทษเรียนรู้เบื้องต้นเรียนรู้ว่าเกสามันยังสวยโลมายังสวยเล็บยังสวยฟันยังสวยหนังยังสวยนี่โลภะความโลภเขาเรียกความกำหนัดนะความกำหนัดขึ้นมาความหลงความเมามันเกิดขึ้นถ้าจิตไปติดอยู่ในความสวยความงามมันทำให้เมานี่หลวงพ่อไปนอนเจ็บฟอกไตดูทีวีนั่นไม่มีอะไรอื่นจะดูทีวีเนี่ยมีแต่รายการยั่วยุให้เกิดความกำหนัดความหลงความเมาทั้งนั้นแหละนะไม่ว่าอะไรกับรายการอะไรโดยเฉพาะเดี๋ยวนี้ชวนเรื่องกินทางนั้นนะรายการอาหารต่างๆนี่ผุดขึ้นเป็นดอกเห็ดเลยแหมเห็นแล้วก็อยากเหมือนกันนะเมาอยากนี่ก็คือโลภะนะนะเพราะฉะนั้น หลักกรรมฐานที่มอบให้เป็นหลักเพื่อให้เรียนรู้จักจิตแล้วก็เป็นหลักฝึกจิตหลักฝึกจิตเพื่อให้เกิดสมาธิคือให้จิตมีอารมณ์เป็นหนึ่งเกาะอยู่กับอารมณ์ของกรรมฐานนะในทางพระท่านเรียกว่าเอกัตตะความที่จิตมีอารมณ์เป็นหนึ่งเอกคตาตราบใดก็ตามที่จิตยังตกอยู่ในอำนาจของความกำหนัดความขัดเคืองความหลงความเมาอยู่เนี่ยนะมันก็จะไม่มีอารมณ์เป็นหนึ่งมันเป็นความฟุ้งซ่านไม่เป็นสมาธิแล้วก็ไม่ทำให้เกิดปัญญาเพราะฉะนั้นจึงต้องใช้เวลาในการฝึก
ในการอบรมจิตเมื่อใช้เวลาในการฝึกในการอบรมจิตแล้วจิตจะหยุดนิ่งเป็นสมาธิถือว่าได้บำเพ็ญสมณกิจในระดับหนึ่งแต่ยังไม่พอจะต้องยกจิตที่เป็นสมาธินั้นขึ้นสู่ภูมิของวิปัสสนานะเพื่อให้เกิดปัญญาพิจารณาว่าผมไม่สวยขนไม่สวยเล็บไม่สวยฟันไม่สวยหนังไม่สวยมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเหมือนหนึ่งใบไม้เมื่อแรกก็เป็นใบอ่อนต่อมาก็เป็นใบที่เขียวต่อมาก็เป็นใบเหลืองต่อไปก็บันก็หลุดร่วงจากขั้วก็เหมือนกับผมขนเล็บฟันหนังก็มีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่ตั้งมั่นหรือมั่นคงอยู่อย่างเดียวเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจะยึดมั่นว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นบุคคลเราเขาไม่ได้ก็จะทำให้เกิดปัญญาเกิดปัญญาเห็นความจริงว่าผมขนเล็บฟันหนังไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจิตใจก็จะได้ไม่ยึดมั่นถือมั่นนะปล่อยวางผมจะเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างไรขนเล็บฟันหนังจะเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างไรก็ไม่ต้องไปยึดไปติดมันเป็นไปตามกฎธรรมดาที่ว่ามีความเกิดแล้วก็มีความแก่แล้วก็มีเจ็บแล้วก็มีตายนี่เป็นความจริงของชีวิตเป็นการปฏิบัติตามหลักคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสั้นๆ3ประการคือการเรียนรู้จิตฝึกจิตแล้วก็ปลดเรื่องจิตนี่ท่านทั้งหลายที่มีโอกาสที่อุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลครั้งนี้จะมีโอกาสเข้าฝึกอบรมหลักการปฏิบัติทั้ง3ประการก็จะเป็นบุญกุศลที่พิเศษยิ่งสำหรับท่านทั้งหลายจึงขออนุโมทนาและตั้งใจในภาคบ่ายท่านทั้งหลายก็จะเดินทางไปยังวัดต่างๆที่กำหนดไว้เพื่อยกท่านทั้งหลายเป็นภิกษุในพุทธศาสนาด้วยยัตติจตุตถกรรมวาจาก็จะสำเร็จเป็นภิกษุในพุทธศาสนาและได้โอกาสเข้าฝึกปฏิบัติธรรมประมวลกุศลทั้งหลายถวายเป็นพระราชกุศลสมเจตนาทุกประการครับท่านผู้ชมครับการที่คณะสงฆ์ได้ดำเนินการอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่คณะสงฆ์ได้จัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันที่5ธันวามหาราชกันครับเหล่าประสบนิกรชาวไทยทั่วประเทศก็เช่นเดียวกันครับในฐานะที่ประเทศไทยนั้นเป็นดินแดนแห่งพระพุทธศาสนาดังนั้นการที่เราได้ดำเนินการอย่างนี้เพื่อเป็นการถวายเป็นพระกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกันครับในฐานะที่เราเป็นประสบนิกรชาวไทยก็ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดี
รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมโดยเฉพาะพระพุทธศาสนาที่เราจะต้องช่วยกันทำรงรักษาไว้เพื่อให้อยู่คู่กับประเทศไทยตลอดไปครับซึ่งท่านผู้ชมก็ได้เห็นภาพบรรยากาศเหล่านี้แล้วก็ขอเชิญชวนทุกท่านได้ปฏิบัติตนในทางหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเพื่อให้ความดีนั้นถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกันครับสำหรับวันนี้รายการหมดเวลาแล้วครับผมสมหมายสุภาษิตและทีมงานขอลาท่านผู้ชมไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับมหาสุราเป็นสีสง่า